สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ DNA ประจำวันพฤหัสบดีที่1มีนาคม2555ค่ำนี้พบกับเรา2คนกับดิฉันณภวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและดิฉันชุติมากุมารค่ะในวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดอยู่ที่เหตุการณ์ลอบทำร้ายอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์อยู่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแรกกันก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาฝาแฝดค่ะที่ทำร้ายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์หลังแจ้งข้อหาและบันทึกประวัตินะคะโดยทางด้านผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าไม่พอใจกับกลุ่มนิติราษฎร์ที่รณรงค์ให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112กลุ่มนิติราษฎร์ที่เคลื่อนไหวในประเด็นใช่ครับ112ป่าอย่าพูดเลยนะอย่าเตะนักข่าวอย่าเตะนักข่าวโอเคโอเคเลยเอาแล้วเอาแค่นี้โอเคนี่คือคำพูดส่วนหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวของนายสุพจน์ศิลารักษ์และนายสุภัสศิลารักษ์ฝาแฝดวัย30ปีที่ดักทำร้ายร่างกายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับบาดเจ็บโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหลังจากคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักฐานภาพวงจรปิดและทะเบียนรถสืบทราบว่าทั้งสองคนพักอยู่บ้านเลขที่12/382หมู่4ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่ได้เดินทางกลับบ้านพักจากการสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้สอบสวนด้วยตนเองซึ่งนายสุพจน์และนายสุภัทรยอมรับว่าได้ก่อเหตุทำร้ายนายวรเจตจริงพลตำรวจโทวินัยกล่าวว่ามูลเหตุของการทำร้ายครั้งนี้เป็นเรื่องของความเห็นแตกต่างที่ทั้งสองคนมีอาชีพค้าขายและเพิ่งเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นครั้งแรกโดยมาดักรอตั้งแต่เช้าและทั้งสองได้ยืนยันว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างมารวมทั้งไม่เคยทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะไม่ชอบทั้งกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดงด้านนายสุพัฒน์กล่าวว่าไม่พอใจนายวรเจตน์และไม่เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์ที่เคลื่อนไหวแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทก่อนนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามต่อมานะคะพันตำรวจโทณฐกรคุ้มทรัพย์ค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามท่านก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากมีการนำตัวนายสุพจน์และนายสุภัทรมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งการพิมพ์ลายนิ้วมือและทำการลงบันทึกประวัติไว้เป็นหลักฐานแล้วแต่เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้และได้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากนั้นก็จะนัดและนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งฟ้องนะคะต่อศาลแขวงดุสิตดำเนินคดีต่อไปจากการตรวจสอบ Facebook ของฝาแฝดที่ทำร้ายร่างกายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์พบว่าทั้งสองคนเคยเป็นกาดของผับแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ชื่นชอบอาวุธปืนที่ยังไม่พบการแสดงความคิดเห็นแต่ก็ยังไม่พบนะคะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใดทีมข่าวดีเอ็นมีรายงานค่ะนายสุพจน์ศิลารัตน์และนายสุภัทรศิลารัตน์อายุประมาณ30ปีสองพี่น้องฝาแฝดซึ่งเป็นผู้ลงมือทำร้ายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นทั้งสองคนมีบ้านพักเลขที่12/382หมู่4ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายสุพจน์ให้การว่าทำอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและน้ำหอมจากการตรวจสอบข้อมูลทางเฟซบุ๊กของนายสุพจน์ศิลารัตน์ทราบว่านายสุพจน์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสารวิทยาเมื่อปี2536ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยทำงานเป็นกาดที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนายสุพจน์ศิลารัตน์เคยถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองและสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีความเคลื่อนไหวที่กระดานข้อความใน Facebook ของนายสุพจน์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอัปเดตเกมต่างๆไม่พบการแสดงความคิดเห็นเรื่องทางการเมืองแต่อย่างใดกล่องรูปภาพพบภาพปืนชนิดต่างๆและภาพการลองใช้ปืนนอกจากนี้ยังเป็นแฟนคลับของวงร็อกรุ่นเก๋าอย่างดิโอลามโปรเจกต์เ
คยร่วมงาน Thailand Rock Meeting Party ครั้งที่4เมื่อวันที่27สิงหาคมปีที่ผ่านมาและมีภาพถ่ายร่วมกับสมาชิกวง The Olam Project ด้วยทีมข่าว DNN รายงานมาดูบรรยากาศนะคะคนที่ไปให้กำลังใจอาจารย์วรเจตกันบ้างนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนคณะนิติราษฎร์ก็เดินทางไปให้กำลังใจนายวรเจตภาคีรัตน์และเห็นว่ากลุ่มที่คัดค้านไม่เคยศึกษาข้อเสนอแก้ไขมาตรา112อย่างแท้จริงค่ะทางด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลก็ยืนยันนะคะว่าการบุกทำร้ายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแนวทางของกลุ่มนิติราษฎร์ได้กลุ่มผู้สนับสนุนคณะนิติราษฎร์กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยพร้อมด้วยคนแสดงเดินทางมาอย่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้กำลังใจนายวรเจตภาคีรัตน์แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์ที่ถูกทำร้ายเมื่อวานนี้โดยมีนายปิยบุตรแสงกนกกุลและนายปูนเทพสิรินุพงศ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิกกลุ่มนิติราษฎร์เป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์6ตุลาเนื่องจากนายวรเจตหยุดพักผ่อนไม่ได้เดินทางมาสอนตามปกติโดยทางด้านนายปิยบุตรก็กล่าวนะคะว่าจากนี้ไปคณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถหยุดการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มนิติราษฎร์ได้เพราะทุกคนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและในวันนี้ก็ทราบว่าจะมีบุคคลเดินทางมาให้กำลังใจนายวรเจตน์แต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ป่วยอยู่ก่อนแล้วและเมื่อโดนทำร้ายอีกก็ทำให้สภาพร่างกายแย่ลงจึงหยุดพักผ่อนเพื่อรักษาตัวนายปิยบุตรกล่าวด้วยว่าทางกลุ่มนิติราษฎร์จะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางของกลุ่มต่อไปเพราะที่ผ่านมาสมาชิกของกลุ่มนิติราษฎร์หลายคนก็ได้ถูกข่มขู่อย่างต่อเนื่องของผมที่ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปลายปีที่แล้วมันก็มีจดหมายนะฮะโทรศัพท์มาที่บ้านนะฮะก็เป็นตลอดเวลาที่ผ่านมานะทุกวันนี้ก็ยังมีจดหมายแล้วก็วันนี้ผมได้คุยกับคนหนึ่งในคณะเนี่ยนะครับเขาก็บอกผมว่าหลังจากเหตุการณ์เห็นภาพต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกผมว่ามีเข้ามาที่คณะหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็มาหาผมบ้างมาอาจารย์วรเจตน์บ้างมาตามหาว่าอยู่คณะไหมนะห้องอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาว่าไปนะครับด้านนางหน่อยแดงเป้าและนางพันธิลากรอบมุกผู้สนับสนุนคณะนิติราษฎร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจระบุว่าการทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนเพราะผู้กระทำไม่ได้ใช้ปัญญาในการต่อสู้โดยเห็นว่านายวรเจตได้นำเสนอหลักการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยปัญญาและความเสรีและไม่ได้ห้ามให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมาโต้แย้งหากผู้ที่โต้แย้งมีเหตุผลทางกลุ่มนิติราษฎร์ก็พร้อมจะรับฟังนอกจากนี้ยังเห็นว่าที่ผ่านมาผู้โต้แย้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของการแก้ไขมาตรา112ให้ชัดเจนคือเราอยากว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็น่าจะมาคุยกันแบบหรือเชิญกันออกรายการหรือจะไปพูดอะไรให้คนส่วนมากได้รู้ได้เห็นด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่าเรามาแอบกันอยู่ข้างหลังแล้วก็มาแทงหลังกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกิดอะไรนะคะคนที่เขายังไม่เข้าใจก็ให้ศึกษาหน่อยนะคะว่านิติราษฎร์เขานำเสนออะไรไม่ใช่ว่าได้ยินว่านิติราษฎร์นำเสนอแล้วก็โยงใส่ว่าเขาล้มสถาบันล้มเจ้ามันไม่ใช่ค่ะคุณอ่านข้อเสนอของเขาให้ดีๆก่อนนะคะทั้งนี้สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการประณามการกระทําของบุคคลที่บุกทําร้ายนายวรเจตซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติแต่จงใจมุ่งให้เกิดความแตกแยกและให้สังคมเกิดความโกลาหลวุ่นวายยากต่อการประนีประนอมหรือปรองดองสามัคคีระหว่างคนในสังคมจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มคนดังกล่าวเดินตามแนวทางผู้ที่มีใจเป็นประชาธิปไตยแม้จะยังไม่ทราบเบื้องหลังที่แท้จริงนะคะถึงเหตุการณ์รุมทำร้ายอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่รูปแบบการก่อเหตุที่มีการเตรียมการไว้ก่อนนะคะรวมทั้งคนร้ายเคยเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มนิติราษฎร์ย่อมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ก็น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของคนบางกลุ่มเพื่อหวังผลบางอย่างทีมข่าวดีเอ็นมีรายงานค่ะ
ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเหตุการณ์สองคนร้ายบุกเข้าไปรุมทำร้ายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ถึงภายในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญที่อาจมีคนไม่พอใจการขับเคลื่อนรณรงค์ให้มีการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร19กันยายน2549และเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และพอคนร้ายเจอหน้าก็เลยลงมือด้วยความไม่พอใจแต่จากพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งจากปากคำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ระบุตรงกันว่าคนร้ายทั้งสองคนมารอตั้งแต่กลางวันและหลังลงมือเสร็จคนร้ายจงใจตะโกนให้ไปดูที่กล้องวงจรเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาเป็นใครซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่กลัวการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและต้องการเปิดเผยตัวเองซึ่งจะทำให้สื่อมวลชนสนใจติดตามและสร้างกระแสข่าวได้หลายวันและที่สำคัญ1ใน2คนร้ายเคยเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคณะนิติราษฎร์ด้วยการเผาหุ่นอาจารย์วรเจตน์ก่อนหน้านี้จึงเป็นไปได้ว่าพวกเขาต้องการลงมือเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างจากสถานการณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรงคล้ายกับกรณีดังกล่าวคืออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยถูกคนร้ายดักรอทำร้ายแบบจงใจให้กล้องวงจรปิดจับได้จึงไม่น่าเป็นเรื่องบังเอิญที่พอดีไปเจอกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าและพอเจอก็ลงมือทำร้ายแต่เป็นรูปแบบที่มีการวางแผนไว้ก่อนและน่าจะมีผู้สั่งการให้ลงมือทำเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้อาจต้องการใช้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวจุดชนวนให้กลุ่มที่สนับสนุนอาจารย์วรเจตน์ออกมาเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่พอใจที่อาจารย์วรเจตน์ถูกทำร้ายจากนั้นค่อยนำการเคลื่อนไหวดังกล่าวไปขยายผลอะไรบางอย่างหรืออาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังอาจต้องการให้กรณีเรื่องมาตรา112กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งหลังกระแสข่าวเริ่มเงียบหายไปจากการที่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลไม่รับลูกการแก้ไขแต่การรณรงค์ทางความคิดของกลุ่มนักวิชาการและผู้สนับสนุนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะสร้างกระแสการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มเครือข่ายแต่ยังไม่มีประเด็นร้อนเพียงพอที่จะจุดชนวนให้ผู้สนับสนุนออกมาชุมนุมจึงอาจใช้สถานการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสปลุกมวลชนโดยเฉพาะการนัดหารือกันของแกนนำกลุ่มพันธมิตรในวันที่10มีนาคมนี้ที่ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะออกมาเคลื่อนไหวทันทีหรือไม่เนื่องจากต้องรอประเมินอารมณ์ของมวลชนก่อนซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางกลุ่มที่เรียกร้องระหว่างการสัมมนาพรรคที่ภาคใต้ให้แกนนำพรรคระดมสมาชิกออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกสภาโดยสมทบกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรที่กำลังอยู่ระหว่างการระดมพลเช่นกันจึงเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปทำร้ายอาจารย์วรเจตน์ถึงภายในรั้วมหาวิทยาลัยอาจเป็นแผนการของคนบางกลุ่มที่ต้องการใช้สถานการณ์ที่สื่อให้ความสำคัญกับอาจารย์วรเจตน์และมาตรา112นำไปสู่การสร้างกระแสหรือการเคลื่อนไหวบางอย่างที่พวกเขาพยายามจุดให้มันติดโดยเฉพาะความพยายามนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเกมการเมืองนอกสภาแม้จะสวนทางกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเกิดความปรองดองและต้องการให้ใช้เวทีรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการหาข้อยุติแต่สำหรับกลุ่มที่สนับสนุนการรัฐประหารหรือการใช้อำนาจนอกระบบย่อมไม่พอใจเพราะนอกจากพวกเขาจะต้องเสียประโยชน์จากสิ่งที่เคยได้จากระบอบเผด็จการคมช.แล้วการที่ประเด็นเรื่องการสร้างประชาธิปไตยได้กลายเป็นกระแสสูงในสังคมจนทำให้กลุ่มที่คนฝักใฝ่อำนาจเผด็จการเริ่มไม่มีที่ยืนในสังคมและหนทางเดียวที่พวกเขาคิดว่าจะกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้งนั่นก็คือการเล่นเกมนอกสภาเพื่อเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทอีกครั้งทีมข่าว DNN รายงานคณะนิติราษฎร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยมีข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงของการรัฐประหารและให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112
คณะนิติราษฎร์คือคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนปี2553เมื่อก่อตั้งครบ1ปีมีสมาชิกดังนี้นางจันทจิราเอี่ยมยุรานายถาปนันนิพิธกุลนายธีระสุธีวรางกูลนายปูนเทพสิรินุพงศ์นายปิยบุตรแสงกนกกุลนายวรเจตภคิรัตน์และนางสาวสาวตรีสุขศรีการก่อตั้งคณะนิติราษฎร์มีวัตถุประสงค์เพื่อการสถาปนาอุดมการณ์กฎหมายการเมืองนิติรัฐประชาธิปไตยเพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายและมนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาพกันในศักดิ์ศรีและสิทธิข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์ที่ถูกกล่าวหากันหนาหูมี2ข้อประกอบด้วยข้อเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร19กันยายน2549โดยการประกาศให้รัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปค.ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549จนถึงวันที่30กันยายน2549เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลทางกฎหมายในวรเจตอธิบายว่าปกติแล้วเวลาที่เกิดการรัฐประหารสำเร็จก็จะมีการเรียกบรรดานักกฎหมายเข้าไปซึ่งจะมีความช่ำชองในการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมและอบรมฝังลึกกันมาว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเขาก็เป็นรัฐาธิปัตย์เขาก็จะปฏิบัติตามอย่างเชื่องและมีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเป็นลำดับและวงการกฎหมายไทยก็ยอมรับความคิดแบบนี้เราขังตัวเองอยู่ในกรอบในกรงของความคิดแบบนี้นายวรเจตระบุอีกนะคะว่าคณะนิติราษฎร์เปิดกรงนี้ออกไปเพื่อบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นอิสระจากความคิดแบบนี้ได้แล้วข้อเสนอประการต่อมาที่ทำให้เกิดการต่อต้านในวงกว้างยิ่งกว่าข้อเสนอแรกได้แก่การเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นเบื้องสูงทั้งที่คณะนิติราษฎร์มีข้อเสนอดังกล่าวเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการให้สถาบันไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์โดยสรุปก็คือการยกเลิกมาตรา112ออกจากหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรแล้วมาเพิ่มหมวดความผิดเกี่ยวกับสถาบันขึ้นมาใหม่กำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมกับฐานความผิดและห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษผู้ที่ทำความผิดให้สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้นเนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการกลั่นแกล้งทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถกล่าวโทษกับผู้อื่นได้ข้อเสนอที่ให้แก้ไขมาตรา112ได้รับการสานต่อจากการนะคะคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112หรือครก112โดยมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ครบ10,000รายชื่อเพื่อเสนอต่อสภาให้แก้ไขกฎหมายตามช่องทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนายสามารถแก้วมีชัยยืนยันนะคะว่าได้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะที่อดีตสสร.ปี2540ได้เห็นนะคะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ควรตั้งผู้ที่สนับสนุนการรัฐประหารมาเป็นคณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540กล่าวถึงการที่โฆษกศาลปกครองออกมาแถลงตอบโต้แนวคิดการยุบศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญของนายวัฒนาเมืองสุขส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าถือเป็นเรื่องปกติที่ศาลซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่จะมีปัญหาในการทำงานและเห็นว่าศาลปกครองไม่ควรวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวเพราะผู้ที่จะมายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ส.ส.แต่เป็นส.ส.ร.พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางครั้งได้สร้างความสงสัยให้แก่สังคมแน่นอนครับว่าองค์กรตุลาการก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะมีบทบาทในความขัดแย้งก่อให้เกิดปัญหาช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นถ้าองค์กรตุลาการซึ่งต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนะไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามระบบที่ควรจะเป็นไปเป็นฝักเป็นฝ่ายไปเข้าข้างใครซึ่งผมไม่ได้หมายถึงว่าสถาบันทั้งหมดนะครับถ้าจะมีเนี่ยบางทีมันมีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองที่ไปทำให้สถาบันหลักของชาติเนี่ยนะครับคือสถาบันตุลาการก็ถูกกระทบกระเทือนไปด้วย
ส่วนกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งคณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้นนายพงษ์เทพเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการมองว่าคณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งขึ้นมานั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอดีตส.ส.ร.ปี 2540 ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากความคิดที่หลากหลายและไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลที่สำคัญคือทุกฝ่ายต้องเห็นด้วยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากคณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้ตรวจการแผ่นดินมีบุคคลที่สนับสนุนการยึดอำนาจหรือการปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียทุกเรื่องนะอย่างนี้ก็คงต้องถือว่าเป็นบุคคลที่ประหลาดบุคคลที่มีอคติซะแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาจะไม่ทำอะไรที่ถูกต้องบ้างเลยหรือนะครับแต่แน่นอนครับว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเขาจะกลายเป็นผู้ไม่เหมาะสมแต่ตรงกันข้ามจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ที่ว่าคนที่มาเสนอแนะเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเป็นบุคคลที่ดูแล้วเป็นพวกไม่เห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยหรือเป็นพวกเคยฝากฝ่ายเผด็จการเนี่ยตรงนี้น่าคิดนะครับว่าบุคคลเหล่านี้จะมาเสนอข้อคิดเห็นนะครับที่ทำให้ได้รัฐธรรมนูญตามที่เราควรจะได้หรือไม่นายสามารถแก้วมีชัยประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการวันนี้เป็นการหารือและกำหนดกรอบในการทำงานร่วมกันรวมถึงข้อสรุปคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.โดยข้อสรุปเบื้องต้นจะไม่มีการเขียนกฎหมายในลักษณะการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงจะไม่แต่ต้องหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะที่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาสสร.จะทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและยืนยันว่าจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยคือรัฐธรรมนูญก็สิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถามว่าแก้ไขในประเด็นไหนเพื่อประโยชน์ใครแค่นั้นเองครับถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกคนที่ยอมรับได้หรือส่วนใหญ่ยอมรับได้ตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วก็มันต้องประกอบด้วยชอบด้วยศีลธรรมด้วยคุณธรรมศีลธรรมด้วยไม่ใช่ว่าเสียงส่วนใหญ่แต่เป็นเสียงแบบมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเสียงนี้มันก็ไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้แต่ต้องเป็นเสียงใหญ่ที่สัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบตามหลักพระพุทธองค์ครับอย่างเงี้ยถึงจะบ้านเมืองสามารถปกครองได้แล้วก็กฎเกณฑ์นั้นก็จะอยู่ได้ยาวครับเพื่อความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญก็ต้องมีสสร.นะครับก็ต้องเขาเรียกดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับก็ต้องเอาอะไรมาการันตีหน่อยมีความคิดเห็นว่าคือเห็นยังไงก็เห็นด้วยครับแก้ไขเห็นด้วยแล้วก็บ้านเมืองทุกวันเนี่ยมันชิบหายเพราะว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยเอาข้อบังคับระเบียบปีกย่อยไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เอาข้อบังคับอะข้อบังคับระเบียบอะไรเนี่ยไปวางไว้เอาวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยไปวางไว้ในศาลในรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าปกป้องสิทธิเสรีภาพจากการปกป้องเนี่ยถ้าไปวางไว้กฎหมายใหญ่เนี่ยพวกทนายเนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเห็นไหมแล้วเกิดปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญคนนี้บอกคดีเยอะอะไรเยอะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็น่าจะเอามาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายลูกพวกสิทธิเสรีภาพอะไรเนี่ยให้มาบัญญัติเป็นกฎหมายลูกไม่ใช่ไปวางไว้รัฐธรรมนูญหมดเลยนะครับมันมีคำกล่าวในเรียกปุ๊กบอกว่าบ้านเมืองไหนที่มีกฎหมายเยอะบ้านเมืองเนี่ยจลาจลวุ่นวายนะครับถ้าออกกฎหมายเยอะๆแต่บ้านเมืองไหนกฎหมายที่มีมาตราได้น้อยหรือออกน้อยๆเนี่ยบ้านเมืองนั้นน่ะมีคุณภาพมีคุณธรรมนะครับในสมัยเลือดกกนะครับอันนี้ผมไปอ่านเจอนะครับผมอยากจะแนะนำให้ผู้รู้ทั้งหลายนะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์หน่อยนะครับการแก้ไขตามกฎหมายจริงๆนะฮะคือกฎหมายเปิดโอกาสแล้วฮะว่าประชาชนหรือว่าหน่วยงานหรือว่าอะไรที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ไปสู่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ก็สามารถทำได้แต่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องเข้าระบบให้ประชาชนหรือว่าหน่วยงานมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือว่าเขาต้องการอะไรในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวข้ามดีเอ็นนะคะช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองกันต่อค่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะได้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังนางสาวรังสีมาร่อรัศมีไม่ยอมรับว่ากระทู้ถามสดกรณีว.5ที่ถามต่อนายกรัฐมนตรีตกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนางสาวรังสีมาร่อรัศมีส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์ทวงถามนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องกระทู้ถามสดเรื่องภารกิจว.5ของนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นที่ยังไม่มีความชัดเจนจากสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากประธานได้สั่งปิดการประชุมก่อนที่จะมีความชัดเจนนายสมศักดิ์ชี้แจงว่าเหตุที่ไม่ได้บรรจุกระทู้ถามสดของนางสาวรังสีมาเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้เนื่องจากได้เปิดโอกาสให้นางสาวรังสีมาได้ซักถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นางสาวรังสีมาไม่ถามจึงถือว่าตกไปนายธนาชีววินิจนะคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ประท้วงว่าคำวินิจฉัยของประธานกำลังเข้าข่ายกีดกันการทำหน้าที่ของสมาชิกทางด้านนายชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากนางสาวรังสีมามีความตั้งใจที่จะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีจริงทำไมจึงไม่ตั้งกระทู้ถามใหม่ในสัปดาห์นี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทู้ของนางสาวรังสีมาเข้าข่ายผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมเนื่องจากเป็นการซักถามเรื่องส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเคร่งครัดในการพิจารณาบรรจุกระทู้ถามสดเข้าสู่วาระการพิจารณาด้วยทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมานะคะระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างที่เห็นที่แล้วท่านประธานก็ชิงหนีปิดประชุมไปแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องถามกระทู้เมื่อคราวที่แล้วต่ออยากทราบคำตอบนะคะแล้วประธานจะให้กระทู้ที่1เป็นของคนอื่นเนี่ยแล้วของดิฉันไปไหนฮะท่านจะให้ดิฉันถามต่อมั้ยคะเมื่อท่านประธานและรองประธานเนี่ยใจกว้างบางครั้งเนี่ยมีการยื่นกระทู้สดซึ่งขัดต่อข้อบังคับผมก็ไปนั่งศึกษาผมอยากให้สภาแห่งเนี้ยมีคุณภาพมีหลักเกณฑ์ของกฎหมายไม่ใช่หลักของการตามใจเขียนชัดครับ8ข้อมีกำหนดเรื่องส่วนตัวถามไม่ได้แต่ประธานก็ยังกรุณาบรรจุต่อไปนี้ผมกราบท่านประธานนะครับให้ประธานเคร่งครัดถ้าเข้าเหตุต้องห้าม8ข้อก็ไม่ควรบรรจุแล้วก็ชี้แจงสังคมได้กระผมขอประท้วงผู้อภิปรายทำผิดกฎข้อบังคับข้อที่61และผมขอประท้วงท่านประธานนะครับให้ดำเนินการตามกฎข้อบังคับข้อที่8กรณีที่คุณรังสีมารอดรัศมีฉีฉุนนี่นะครับท่านถอนเถอะครับท่านฮะได้ยื่นกระถามทูสดท่านครับถอนเถอะครับฉีฉุนเมื่อกี้นะครับถอนนะครับท่านประธานครับกรณีที่คุณรังสีมารอดรัศมีท่านครับถอนเถอะครับถอนคำว่าฉี่ฉุนเมื่อกี้ถอนฮะคำว่าฉี่ฉุนเพราะวันนั้นผมไปนั่งทานข้าวแกเข้าไปห้องน้ำใกล้ๆฉี่แกฉุนครับท้ายที่สุดนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันในคำวินิจฉัยที่ให้กระทู้ถามสดของนางสาวรังสีมาตกไปนะคะหากนางสาวรังสีมาต้องการตั้งกระทู้ถามสดอีกครั้งให้ยื่นกระทู้เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาใหม่ขณะที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5ออกหมายเรียกนายชวนนท์อินทรโกมลสุทธิ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ให้มาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีในสัปดาห์หน้าหลังจากมีหลักฐานว่าทำผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหาอีก2คนคือนายสิริโชคโสภานะคะส.ส.จังหวัดสงขลาและนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคเดียวกันตำรวจจะเรียกตัวมาพบหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
คำแถลงปฏิญาหัดใหญ่ซึ่งมีใจความหลัก8ประการของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาทางการเมืองเป็นหลักนะคะโดยไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยทั้งยังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนเราจะไปติดตามจากคอลัมน์อัปเดตกันค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องปฏิญญาหาดใหญ่ยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์ยุทธศาสตร์ผลักมวลชนงานสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสาขาพรรค14จังหวัดภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขึ้นป้ายแผ่นใหญ่เห็นชัดเจนว่ามั่นใจในพรรคชัยชนะทุกภาคในแง่ของการตั้งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดูแล้วชวนฮึกเหิมดูแล้วชวนให้เคลิบเคลิ้มคล้อยตามแต่การเดินทางต่อไปให้บรรลุเป้าหมายปลายทางไม่ได้อาศัยเพียงยุทธศาสตร์หรือความฮึกเหิมจะต้องมีแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีการลงมือทำที่เป็นจริงแล้วความเป็นจริงของการสัมมนาครั้งนี้คืออะไรถ้าสรุปจากคำแถลงของนายถาวรเสนเนียมรองหัวหน้าพรรคสายภาคใต้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาหาดใหญ่ซึ่งมีใจความหลัก8ประการด้วยกัน 1. ปกป้องและรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในทุกกรณี 2. คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309เพื่อประโยชน์และช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้พ้นผิดจาก4คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของปปช.และคำพิพากษาจำคุกในคดีที่ดินย่านรัชดา 3. คัดค้านการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 4. ต่อต้านการจัดตั้งหมู่บ้านสีแดงเพื่อลดความขัดแย้งแบ่งปักแบ่งฝ่ายและความแตกแยกของประชาชน 5. ขจัดการโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้หลงผิดคิดคดทรยศต่อแผ่นดินบิดเบือนความจริงเพื่อปลุกปั่นสร้างความแตกแยกวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง 6. ต่อต้านการดำเนินการทางการเมืองเพื่อคนใดคนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อพวกพ้องและการจัดสรรงบให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ 7. สร้างเครือข่ายและร่วมต่อต้านการทุจริตทุกระดับทุกรูปแบบทั้งภาครัฐภาคเอกชน 8. เสริมสร้างค่านิยมอุดมการณ์และการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและประชาชนในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างไรก็ตามพรรคขอประกาศต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบด้วยถามว่าปฏิญญาหาดใหญ่ที่ประกาศออกมานี้สะท้อนอะไรประการหนึ่งสะท้อนการยึดกลุ่มฐานที่มั่นฐานเสียงเดิมที่ให้การสนับสนุนพรรครวมไปถึงพันธมิตรผู้มีส่วนผลักดันให้ประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อปี2551เป็นด้านหลักประการหนึ่งสะท้อนให้เห็นความหวาดระแวงที่มีต่อคู่ต่อสู้ทางการเมืองซึ่งมิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะพันตำรวจโททักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ยังขยายเป้าไปถึงมวลชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เช่นนั้นจะมีปฏิญญาข้อที่4และ5ออกมาได้อย่างไรแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรประการแรกกลุ่มที่มีแนวคิดสุดขั้วหรือเป็นประชาธิปัตย์อย่างสุดหัวจิตหัวใจยอมสนับสนุนประชาธิปัตย์ต่อไปเช่นเดิมแต่จะใช้แนวทางของปฏิญญาหาดใหญ่นี้ไปขยายฐานมวลชนเพื่อเรียกคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นได้หรือไม่อย่างน่าสงสัยประการต่อมาปฏิญญาหาดใหญ่ตอกย้ำภาพที่เพิ่งสะท้อนผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆว่าประชาธิปัตย์ถนัดเล่นการเมืองมากกว่าบริหารประเทศอย่างชัดเจนเพราะคำประกาศทั้ง8ข้อวนเวียนอยู่กับปัญหาการเมืองเป็นหลักไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่จะนำเสนอภาพอนาคตของสังคมไทยไม่ว่าจะในด้านสังคมเศรษฐกิจและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
แต่ประการสำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องของทัศนคติที่แบ่งแยกฝักฝ่ายและทางให้ประชาธิปัตย์ยิ่งห่างออกไปจากมวลชนอีกส่วนหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตั้งธงเอาไว้เสียแล้วว่าผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางของตนเองเป็นพวกหลงผิดคิดคดทรยศต่อแผ่นดินบิดเบือนความจริงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองทัศนคติที่เห็นผู้อื่นเป็นศัตรูเหยียดหยามดูถูกว่าเป็นผู้หลงผิดตราหน้าไปแล้วว่าเป็นพวกคิดคดทรยศต่อแผ่นดินแล้วจะหันหน้าเข้าหากันแล้วจะสมานฉันท์กันอย่างไรคำถามคือประชาชนหรือมวลชนจำนวนมหาศาลเหล่านี้มีความคิดและพฤติกรรมดังที่ปฏิญญาหาดใหญ่ประทับตาให้ไว้เช่นนั้นหรือว่าใครหลงผิดไปเองเมื่อพูดถึงกองทุนสตรีหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์และความสำคัญในการสมัครสมาชิกกองทุนวันนี้ค่ะทีมข่าวดินเอ็นจะพาไปทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการขาดโอกาสในสังคมปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและที่สำคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีนั้นมีน้อยจึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอีกมากดังนั้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงถูกจัดเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยกำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี2555นี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการหมุนเวียนให้กับกลุ่มและเครือข่ายสตรีซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมยกระดับและเสริมศักยภาพผู้หญิงไทย18ล้านคนจาก33ล้านคนที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งยังยากจนไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีวิตและครอบครัวอีกทั้งยังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนให้มีเงินทุนสร้างอาชีพสร้างรายได้นำเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวจึงกล่าวได้ว่ากองทุนสตรีเป็นกองทุนที่เล็งเห็นศักยภาพของเครือข่ายสตรีในระดับตำบลที่จะสร้างรายได้ลดปัญหาพัฒนาเครือข่ายตามที่นายกรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์ว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและที่สุดคือการยกระดับรายได้ของประเทศเนื่องในวาระโอกาสของปีนี้ที่จะเป็นปีอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ80พรรษาโครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้สังคมไทยก็ยังมีช่องว่างหลายๆช่องว่างที่ยังเป็นปัญหาของความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชายแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เกิดจากการเข้าใจผิดว่าสตรีมีความสามารถด้อยกว่าสุภาพบุรุษและปลูกฝังให้สตรีนั้นเป็นผู้ต่างเป็นช้างเท้าหลังเสมอก็ส่งผลทำให้สตรีนั้นตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงขาดโอกาสและการยอมรับในการเข้าร่วมทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองก็ตามจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาร่วมกันในการทำอย่างไรนั้นในการยกระดับคุณภาพความเท่าเทียมกันและสิทธิเสรีภาพของสตรีการดำเนินงานดังกล่าวรัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคนโดยแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบเพื่อการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติและการคุ้มครองพิทักษ์สตรีแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆและสุดท้ายเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร
ซึ่งสตรีผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ที่ที่ทำการหมู่บ้านพัฒนาการตำบลจังหวัดและกศน.ตำบลจังหวัดโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสกุลปรากฏอยู่จนถึงวันที่31มีนาคมนี้หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1111แล้วกด6หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.womenfund.thaigov.go.th ทั้งนี้เหตุที่ต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนก็เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการทำประชาคมเลือกคณะกรรมการที่มาจากการเลือกของสตรีทุกตำบลให้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มของสตรีทั้งประเทศทีมข่าว DNN รายงานมาติดตามการปรับทีมโฆษกของรัฐบาลกันบ้างนะคะด้านนายสุรนันท์เวชชีวะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาการทำงานร่วมกับนายบรรทูลสุภควานิชค่ะขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีมโฆษกเพื่อให้มีประสิทธิภาพและก็มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมทีมงานโฆษกว่าจากนี้จะมีการปรับปรุงการทำงานของทีมงานโฆษกรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล16ข้อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันก็ได้มีการแบ่งงานรองโฆษกอย่างชัดเจนโดยนายอนุสรดูแลเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็เน้นตอบโต้ด้วยเนื้อหาสาระส่วนนายภักดีหาญหิมะทองคำรองโฆษกจะดูแลเรื่องเศรษฐกิจและต่างประเทศและนายชลิตรัตน์จันทรุเบกขาดูแลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนอกจากนี้อาจจะมีการเพิ่มวันแถลงข่าวนอกเหนือจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมและประชาชนยังไม่ทราบรายละเอียดอาทินโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ไม่ได้เน้นการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการบำบัดฟื้นฟูควบคู่กันไปด้วยรวมถึงนโยบายรถคันแรกที่มั่นใจว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้นหากรัฐบาลมีโอกาสชี้แจงรายละเอียดโดยจะให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงการทำงานในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะมีความบกพร่องในการทำงานแต่ต้องการให้เนื้อหานโยบายเข้มข้นขึ้นอย่างไรก็ตามในวันที่5มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเชิญทุกหน่วยงานประชุมติดตามการทำงานนโยบายเร่งด่วน16ข้อของรัฐบาลและคาดว่าการติดตามผลงานนโยบายต่างๆอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งด้านนายสุรนันท์เวชชีวะโฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะว่าการทำงานว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมงานโดยเฉพาะเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและก็อย่างชี้แจงไปยังประชาชนที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างละเอียดมากขึ้นจากการตอบสื่อแบบสั้นๆส่วนที่มีข่าวว่ามีความขัดแย้งกับนายบรรทูลสุภควานิชที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจนทำให้ต้องออกนะคะลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุรนันท์ก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งนี้การที่เข้ามาทำงานก็เพื่อต้องการช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีโดยไม่หวังตำแหน่งใดๆและหากมีคนเข้ามาทำงานแทนก็พร้อมจะกลับไปจัดรายการโทรทัศน์เหมือนเดิมส่วนจะได้เป็นรัฐมนตรีหลังพ้นโทษเว้นวรรคทางการเมืองหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมองว่าประเทศไทยมีโอกาสขยายช่องทางการค้าจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้คำมั่นว่าจะนำข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อใช้การศึกษาในการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถให้เป็นสากลมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องภาษาของที่3และฝีมือแรงงานไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือการค้าเสรีอาเซียนในปี2558โดยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายใช้ประสบการณ์ช่วยกันพัฒนาและปรับตัวรับมือกับตลาดที่กว้างขึ้นการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่มีกำแพงภาษี
อีกทั้งประเทศอื่นๆในอาเซียนจะมองประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งโอกาสมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็ต้องมองประเทศอื่นเป็นดินแดนแห่งโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้าต่างๆด้วยเราจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในพอจะมองไปข้างหน้าได้นะครับว่าเมื่อกำแพงภาษีหายไปจะเกิดกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าผู้บริหารประเทศทั้งหลายก็จะพยายามช่วยปกป้องคนตนผมได้เรียนการเรียนของผมประเทศไทยถ้าหากว่าจะคิดต้อนรับอาเซียนนะการที่จะผลิตและตั้งสำนักงานตั้งโรงงานอยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวถ้าจะไม่ค่อยพอเสียแล้วเพราะว่าท่านจะเจอกับกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีดังนั้นการที่จะตัดสินใจกระโดดข้ามกำแพงนั้นไปเปิดสำนักงานไปเปิดโรงงานแล้วก็จัดส่งวัตถุดิบคือสำเร็จรูปสำเร็จรูปแล้วนำไปประกอบต่อนำไปธุรกิจต่อยอดในพรมแดนที่เป็นสมาชิกของอาเซียนอาจจะเป็นทางต่อนายกิติรัตน์รับฟังข้อเสนอเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทปคอร์สรุ่นที่4ค่ะศาลอาญาก็ได้กำหนดวันไต่สวน4สำนวนแรกนะคะในการสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพที่คาดว่าเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยจะเริ่มมีการไต่สวนสำนวนแรกในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะซึ่งกระบวนการของศาลจะดำเนินการไปเพื่อที่จะได้ให้ข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้ตายเป็นใครตายด้วยอะไรและใครทำให้ตายติดตามได้จากอีก1คอลัมน์ค่ะคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ช็อกไม่มีมุมเรื่องวันสำคัญมาถึงแล้วในที่สุดวันเวลาที่จะพิสูจน์ความจริงของคดี91ศพได้มาถึงจุดสำคัญแล้วเมื่อศาลนัดวันไต่สวนสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพที่คาดว่าเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ชุมนุมเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553โดยจะเริ่มไต่สวนในวันที่12มีนาคมนี้ทั้งนี้พนักงานสอบสวนนครบาลซึ่งมีพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผบ.ชน.มือสำนวนคดีที่ละเอียดรอบคอบรัดกุมแม่นยำเป็นหัวหน้าชุดได้รวบรวมพยานหลักฐานเป็นสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพที่คาดว่าเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสามารถรวบรวมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ชุดแรกจำนวน16สำนวนหรือ16ศพแล้วนำส่งอัยการจากนั้นเมื่ออัยการตรวจสอบสำนวนแล้วจึงยื่นคำร้องต่อศาลจนล่าสุดศาลได้กำหนดวันไต่สวน4สำนวนแรกเริ่มจากคดีนายชานรงค์พลศรีลาที่ถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าปั๊มน้ำมันเชลซอยรางน้ำเมื่อวันที่15พฤษภาคมซึ่งนัดไต่สวนวันที่12มีนาคมดังกล่าวถัดไปเป็นสำนวนคดีพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระถูกยิงเสียชีวิตบริเวณอนุสรณ์สถานเมื่อวันที่28เมษายน2553ศาลกำหนดไต่สวนวันที่19มีนาคมคดีนายพันธ์คำกองเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553ถูกยิงที่หน้าคอนโดมิเนียม IEO ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ถนนราชปรารภศาลนัดวันที่23เมษายนและสำนวนคดีเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณหรืออีซาถูกยิงตามที่ซอยโรงภาพยนตร์ OA เมื่อวันที่15พฤษภาคม2553ศาลนัดไต่สวนวันที่28พฤษภาคมกระบวนการไต่สวนในศาลจะดำเนินไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ตายเป็นใครตายด้วยอะไรใครทำให้ตายจาก4สำนวนแรกแล้วจะต้องมีสำนวนอื่นๆทยอยขึ้นสู่ศาลตามลำดับจาก16สำนวนแรกที่พนักงานสอบสวนตำรวจสรุปส่งอัยการไปแล้วจะมีสำนวนต่อๆมาที่พนักงานสอบสวนจะต้องสรุปเสนอต่ออัยการไปอีกเรื่อยๆเท่าที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ชัดเจนเอาเป็นว่าในวันที่12มีนาคมนี้จะเริ่มเปิดฉากสำนวนแรกศพแรกจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือไม่ว่าใครเป็นคนทำให้ตายขณะที่ตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น
ชี้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนยิงหรือสุดท้ายบทสรุปจะออกมาว่าผู้ก่อการร้ายชุดดำเป็นคนฆ่าดังที่ผู้นำสอช.อ้างมาตลอดแต่ถ้าหากสรุปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐยิงจะต้องหาตัวการหรือคนสั่งการซึ่งเป็นผู้กระทำผิดตัวจริงต่อไปค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวภาคค่ำ DNN นะคะในช่วงนี้มาติดตามมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลค่ะค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงตรวจพื้นที่นะคะในการขุดลอกคูคลองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะโดยกองทัพบกก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถดำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกองทัพบกที่บริเวณคลองภาษีเจริญเขตบางแคโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกรอต้อนรับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น1ใน27เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกซึ่งมีจำนวนคลองทั้งสิ้น277สายระยะทาง558กิโลเมตรงบประมาณขุดลอก770ล้านบาทโดยนายทหารที่รับผิดชอบในการขุดลอกคลองแต่ละพื้นที่ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกพื้นที่ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างความสุขให้คนไทยหลังจากปีที่ผ่านมาประสบกับอุทกภัยรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งโดยการบูรณาการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งการขุดลอกคูคลองก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้เพราะจะช่วยให้น้ำไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วจึงต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดเผยนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ยอมรับว่าพอใจกับการดำเนินงานของกองทัพและเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดการขณะเดียวกันก็มั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการเช่นกันเพราะรัฐบาลได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมในคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือกนช.ซึ่งได้มีการพูดคุยกันและทำความเข้าใจกันแล้วในส่วนของกำหนดการที่ทางกองทัพได้กำหนดไว้แล้วเสร็จก็เชื่อมั่นค่ะว่าทันนะคะเพราะว่ากว่าที่จะน้ำไหลลงมาปลายทางเนี่ยก็คิดว่าในเดือนพฤษภาคมก็ยังรองรับได้ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าทางกทม.จะไม่เข้าใจนโยบายการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนะคะเดี๋ยวคงจะเข้าใจค่ะเพราะว่าเราได้เชิญทางกทม.โดยเฉพาะทางผู้ว่าราชการนะคะผู้ว่ากทม.มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกนอช.ค่ะแล้วก็ในคณะกรรมการกบอ.นั้นก็จะมีทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครทำงานด้วยกันค่ะในวันนี้ถือว่าทางกทม.เนี่ยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีไหมคะความร่วมมือก็คงต้องอยู่ที่เฉพาะเรื่องนะคะซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าเรื่องขุดลอกคูคลองก็ให้ความร่วมมือค่ะแล้วเราเองก็เข้าไปขอทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าจำนวนคลองในกรุงเทพมหานครมีมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณกองทัพและทุกภาคส่วนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูสภาพคูคลองพร้อมเดินตรวจเยี่ยมการขุดลอกคูคลองของกองทัพบกและพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับของรัฐบาลโดยนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าก่อนนำงบประมาณไปใช้รัฐบาลต้องเสนอกรอบการใช้จ่ายต่อรัฐสภาเพื่อชี้แจงรายละเอียดจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่2ของการพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพุทธศักราช2555และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณฝ่ายค้านที่แสดงความกังวลในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลตามพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับโดยรัฐบาลพร้อมรับคำชี้แนะของฝ่ายค้านและพร้อมที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข
พร้อมยืนยันนะคะว่าก่อนการตราพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั้งในและต่างประเทศให้ข้อมูลเรื่องภัยพิบัติในอนาคตดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลมองถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนั้นแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลขอยืนยันนะครับว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ำและแขนงศาสตร์อื่นๆที่ต่อเนื่องในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมเสนอแนะและชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะด้านนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงปิดการอภิปรายด้วยกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ข้อเสนอแนะต่อพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับพร้อมชี้แจงว่าการดำเนินการของรัฐบาลได้เตรียมแผนงานรองรับการใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดเงินกู้ 350,000 ล้านบาทไว้แล้วผ่านการทำงานของคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามก่อนการใช้งบประมาณตามกรอบของพระราชกำหนดกู้เงิน 350,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลต้องเสนอกรอบการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐสภาเพื่อชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งดังนั้นขอให้สมาชิกทุกคนเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการทุจริตและยืนยันว่าการกู้เงินในครั้งนี้แม้จะทำให้ยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้และจะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยยืนยันนะครับว่าการดำเนินการตามพระราชกำหนดนี้แม้ว่ากระทรวงการคลังได้สามารถดำเนินการจนกระทั่งธนาคารประเทศไทยเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลให้หนี้จำนวนนี้ได้รับการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ตามแต่กระทรวงการคลังจะอาสาที่จะทำงานร่วมกับธนาคารประเทศไทยเพื่อทำให้ภาระดอกเบี้ยและการชำระเงินต้นต่างๆของหนี้จำนวนนี้ได้มีการดำเนินการโดยไม่เป็นภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและภาระต่างๆควรจะมีแนวโน้มลดลงตามความสามารถในการลดลงของเงินต้นของหนี้จำนวน 1.14 ล้านล้านซึ่งในอดีตนั้นแทบจะไม่สามารถลดอัตราลงได้เลยในระดับของเงินต้นต่างๆนะครับท่านเองคงทราบดีนะครับเมื่อเงินต้นลดลงเรื่อยๆดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากเงินต้นที่ลดลงก็จะลดลงเรื่อยๆดังนั้นภาระต่างๆซึ่งกระผมได้กราบเรียนไว้แล้วว่าไม่ได้ถึงกับเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปในขณะเริ่มต้นก็จะเป็นภาระที่เบาลงเรื่อยๆสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ายที่สุดนะคะที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพุทธศักราช2555ด้วยคะแนน281ต่อ1เสียงส่วนพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน276ต่อ114เสียงค่ะคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยหรือกฟย.ก็พิจารณาเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคใต้ค่ะนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยหรือกฟย.โดยรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องสรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศจำนวน37จังหวัดโดยคณะทำงานประสานงานโครงการมีมติเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 4,907 โครงการงบประมาณรวมกว่า 13,200 ล้านบาทรวมทั้งพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยว่าการฟื้นฟูเยียวยาก็จะต้องรีบเสนอโครงการมาครับเพราะว่าก็มีเวลาพอสมควรแล้วทีนี้ถ้าหลังจากนี้ไปไม่น่าจะเป็นฟื้นฟูเยียวยาแล้วน่าจะเป็นการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการน้ำที่ถาวรแล้วล่ะครับมีการวางกรอบไหมครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะให้จังหวัดที่ติดค้างเนี่ยส่งไปการเยียวยาโดยเฉพาะภาคใต้ที่ยังมีปัญหาเนี่ยครับก็เร่งรัดไปครับว่าถ้าไม่ส่งน้ำไม่ตันโดดถ้าตรงนั้นไม่ทันการนี้ก็จะต้องก็ต้องปิดก็คงไม่ทันแล้วครับเพราะก็ต้องใช้ครบปกติไปสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.โดยการวางแผนและจัดทำโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือแบบถาวรต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กำชับให้กับผู้ราชการจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้มงวดกับการเผาวัสดุทุกชนิดและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนายยงยุทธวิชัยดิษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยย้ำให้จังหวัดที่ประสบวิกฤตหมอกควันเร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาบูรณาการความร่วมมือและเชื่อมโยงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่คุมเข้มการเผาวัสดุทุกชนิดในที่โล่งลดการเผาป่าและวัชพืชประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำฝนหลวงจัดรถบรรทุกน้ำออกพ่นนะคะออกฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองที่ทำให้วิกฤตหมอกควันรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากหลายจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมากจึงกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานไปยังจังหวัดเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือโดยให้นำเงินทดลองราชการจำนวน50ล้านบาทมาช่วยเหลือประชาชนกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือตอนนี้นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าในทุกปีนะครับจะมีการแผ่ถางป่านะครับแล้วเป็นฤดูที่คือเกษตรกรมีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะฤดูเพาะปลูกพืชไร่นะฮะซึ่งขณะนี้นะครับเราเองก็ต้องไปช่วยนะครับแนะนำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีหน่วยนะครับหน่วยป้องกันไฟป่าก็ดีแล้วก็หน่วยนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆตามตำบลต่างๆนะครับเราก็ได้ไปบอกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับเฝ้าระวังร่วมกันนะครับจังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากนะคะให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมกำลังขุดลอกคูคลองสร้างฝ่ายชะลอน้ำและกำหนดพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนเพื่อให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งค่ะมาติดตามความคืบหน้าของโฮปเวลถล่มลงมานะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ประสานกับวิศวกรรมสถานให้ตรวจสอบความมั่นคงของคานและก็เสาโครงการโฮปเวลค่ะหากพบว่าไม่ได้มาตรฐานก็ให้ทุบทิ้งหลังเกิดถล่มลงมาทับรางรถไฟใกล้กับวัดเสมียนนารีค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้เกิดเหตุแผ่นปูนขนาดใหญ่ของชานชาลาโครงการรถไฟยกระดับโฮปเวลนะคะพังถล่มลงมาบริเวณถนนกำแพงเพชร6ขาออกเยื้องวัดเสมียนนารีประมาณ100เมตรแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตำรวจสน.ท้องที่ที่รับผิดชอบระบุว่าได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาตรวจสอบในส่วนของตัวโครงสร้างที่หล่นมาทับทางรถไฟและประสานไปยังกรุงเทพมหานครให้มาดูแลเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบแต่สาเหตุที่ทำให้แผ่นปูนขนาดใหญ่ของชานชาลาโครงการโฮปเวลพังถล่มลงมานั้นน่าจะเกิดจากตัวโครงสร้างที่เก่าและไม่ได้รับการดูแลขณะเดียวกันก็อาจจะมาจากความไม่แข็งแรงของโครงสร้างและแรงสั่นสะเทือนของรถไฟที่วิ่งผ่านไปมา
ด้านนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและเร่งรื้อถอนแล้วเพื่อไม่กีดขวางทางรถไฟและทางถนนรวมถึงบริเวณโดยรอบสำหรับสาเหตุของการพังถล่มลงมาในครั้งนี้เกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปขโมยเหล็กนั่งร้านที่มารับน้ำหนักคานทำให้คานถล่มลงมาประกอบกับจุดที่พังถล่มมาเป็นจุดที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและทิ้งร้างมานานกว่า20ปีโดยไม่มีการบำรุงรักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวอีกนะคะว่าได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานงานและขอความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงและแข็งแรงของคานและเสาต่อหม้อของโครงการฮอปเวลหากผลการตรวจสอบพบว่าเสาและคานของโครงการฮอปเวลไม่ได้มาตรฐานก็ให้ทุบทิ้งและไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้เป็นโครงสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตทั้งนี้โครงการฮอปเวลเป็นโครงการก่อสร้างถนนทางรถไฟและรถไฟฟ้ายกระดับบนพื้นที่ของการทางรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัทฮอปเวลประเทศไทยในเครือฮอปเวลโฮลดิ้งประเทศบริษัทสัญญาขออภัยนะคะบริษัทสัญชาติฮ่องกงของนายกอร์ดอนวูโครงการก่อสร้างประกอบด้วยโครงสร้างยกระดับทางรถไฟขึ้นไปเหนือผิวการจราจรเพื่อลดจุดตัดกับทางรถยนต์แล้วก็เพื่อที่จะลดปัญหาให้การจราจรรถนะคะต้องหยุดรอรถไฟการก่อสร้างก็ค่อมทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันระยะทางทั้งสิ้น 60.1 กิโลเมตรโดยใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทและให้ผลตอบแทนรายปี30ปีรวม 53,810 ล้านบาทโดยฮอปเวลจะได้รับสิทธิสร้างถนนยกระดับเรียกเก็บค่าผ่านทางคู่ขนานกับทางรถไฟยกระดับและได้รับสัมปทานเดินรถบนทางรถไฟยกระดับด้วยและสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใต้ทางรถไฟยกระดับและอสังหาริมทรัพย์2ข้างทางคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ600ไร่โครงการก่อสร้างโครงการฮอปเวลสิ้นสุดลงในสมัยรัฐบาลในชวนหลีกภัยสมัยที่2หลังดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา7ปีมีความคืบหน้าเพียง 13.77% ขณะที่แผนงานกำหนดว่าควรจะมีความคืบหน้า 89.75% ต่อมากระทรวงคมนาคมได้บอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคม2541โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น